สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับช่องมิงชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาต่อพาร์ท3ครับก็คือ Facial Hands World 3ครับอันนี้วันนี้พาร์ทที่3นะครับขอบอกไว้ก่อนแล้วครับว่าพาร์ทที่3นี่ไปต่อเลยครับพาร์ท3เฮ้ยนี่อึ๊บมันจะไปล่าสีแดงครับสีแดงง่ายๆไม่ใช่แมงมุมกับนกแก้วอย่าตี stuck dog ตีเนี่ยง่ายๆครับอันนี้แบบสปีดแล้วเมื่อกี้ไม่ธรรมดาเนี่ยดาบเนี่ยมังมุมเตะทิ้งเลยต่อไปครับสีออเรนจ์ครับสีส้มนะครับสีส้มต่อไปเป็นสีที่สองครับสีที่สองก็คือจะเป็นภารกิจเอากางเกงสีขาวนะครับเนี่ยนี่ครับกด S ไปด้วยครับนักกระโดดเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวอีกรอบไอ้สัตว์ไปมึงก็ปิดตีหน้าก่อนลืมขอตกใจครับไอ้สัตว์มาเลยครับขออภัยครับเสียงไกลหน้าครับเมื่อกี้สงสัยทุกคนได้ยินมั้ยเสียงไกลหน้าเก็บ7ปีเจ็ดคนครับเซเว่นเลยนินจาฉันชอบแกแต่ขอค่านะไอ้แมงมุมหนึ่งห้าเฮ้ยนี่เราได้จะได้สีส้มมาแล้วนี่ยอดเนี่ยเขียนลงไปครับเนี่ยไปเลยครับไปต่อกันเลยไปเอาสีเหลืองครับสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองอยู่นี่อันเองนะครับผิดจังหวะเก็บสมบัติเอาไว้ทีหลังนะครับนี่ไปเลยสวัสดีครับคุณโจรสลัดนี่แหละเย้นี่อย่างนี้มั้ยมันทำได้ครับตระกูลปีกสัตว์ปีกนี่นี่แหละนี่ตระกูลสัตว์ปีกนี่แหละนี่เจ้าสัตว์ไปเย็ดแป๊บครับมาแล้วกุญแจมาแล้วเย้ไปเลยเย้ไปเลยลงเข้าไปครับไปครับแล้วสีที่คุณจะเห็นครับก็คือสีเขียวกดกระโดดสูงครับกด S พร้อมกันครับจะได้กระโดดสูงโอเคอันนี้12ตัวครับ12คนเย้ตระกูลสัตว์ปีกเฮ้ยใหญ่ๆๆๆๆเ
มีได้นี่เจ็ดเซเว่นแล้วเจ็ดนี่ไปไปหกเนี่ยสี่ตีสามดูมันตายด้วยไปแล้วตัวสุดท้ายอ้าวสวยละได้รับได้รับสีเขียวเราจะไปล่าสีน้ำเงินก่อนนะสีน้ำเงินมันขึ้นง่ายกว่าสีม่วงครับขอบอกไว้ก่อนครับนี่ไปเลยอึบอึบอึบไปตอนนี้จะไม่มีเสียงเพลงครับดีนะเฮ้ยไอ้นินจามันเนียนนะเว้ยไปเพิ่มเลือดก่อนนะเพิ่มเลือดมาๆๆๆมามามาจ๋าสามสองหนึ่งเตะอีกตัวเอากุญแจเก็บแล้วไปสีสุดท้ายครับสีม่วงเงี้ยครับไปเลยสีม่วงขึ้นไปครับให้มันสุดนี่ครับนี่สีม่วงครับสีสุดท้ายเชฟด่านนี้ก็จะยากครับเพราะมีแต่นินจาครับตายซะหนึ่งตัวสองสปีดกันเลยสามจะต้องทำพิกเก็ตสปินเนอร์นะครับเทียบไม่เทียบนี่หมุนครับเอาไงครับนี่ทีนี้โอเคได้ครับอย่าเพิ่งเข้าประตูนะครับอย่าเพิ่งเข้าประตูเราจะต้องไปเอาสีขาวครับเจอสีขาวก็หีบสมบัตินะครับเอออืมไปเอาก่อนครับไปเลยจุ๊บจุ๊บหืมเนี่ยโอ้แต่อันนี้ใช้เวลามา9นาทีเข้าไปนะครับอันนี้ประตูนี้แหละครับแล้วจะเจอเซอร์ไพรส์นี้ลองวิธีการนะครับสเปซบาร์กดแทนกดสีขาวครับเฮ้ได้ครับสีขาวมันก็ไปเอาหินสมบัติแปลสมบัติครับนี่ครับแล้วครับไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องอ่านนี่
เตรียมตัวเกาะเลยแล้วอีกรอบครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเขาแต่งให้เด็กผู้หญิงเป็นเจ้าหญิงแล้วครับขอบอกไว้ก่อนครับประวัติมาจากยูทูบครับผมรู้เอ้ยตายไปหมดแล้วแมงมุมเหลือแต่นินจาครับอุ๊บนี่อุ๊บไปครับหนึ่งสองสามสามรอบทีเนี่ยเราก็ขึ้นไปครับยกตายครับไอเดียมันเจิดไปเลยตีตายคู่ครับตายคู่ครับเมื่อกี้หือนินจามาครับมันเพี้ยนไปแล้วเอ้ยเงียบไปเลยเป็นนักประจนภัยเราก็ต้องประจนภัยครับไปช่วยเจ้าหญิงไปช่วยเจ้าหญิงครับก็ได้ครับนี่ทางขึ้นแต่จะยากนะครับหลายคนก็ไปขึ้นตรงผนังด้านนู้นครับเก็บก็ต้องขึ้นตรงนี้ครับขึ้นไปสามสองหนึ่งไปต้องสนใจมันงมเข้าประตูไปเลยครับเข้าประตูไปเลยครับเข้าไปเลยเดี๋ยวดูสิชิมพูติดบั๊กครับช่างมันครับเนี่ยเสกเวทมนต์ไปต้องไหมครับครบไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านเลยครับอ่านต่อไปครับเขียบแมงมุมก็จะใส่หมวกนักสำรวจทางแต่อย่ายิงติดปากจังเลยบังอาจควรสมาธิไอ้แมงมุมไอ้หนูอย่ายิงพลาดจังหวะทำไมครับสามสองหนึ่งเดี๋ยวฆ่าไอ้หนูก่อนนะเสียสมาธิหนูตัวนี้แหละครับไอ้สักทีแคปนะครับมันต้องใช้ฟิตเตอร์สปินเนอร์ครับทำท่าฟิตเตอร์สปินเนอร์ครับขอบอกไว้ก่อนแล้วก็ไปเลยไม่โดนครับอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองอีกรอบนะอีกรอบไม่ต้องครับสีเหลืองสีเหลืองผมไม่ค่อยชอบเพราะผมชอบกินกล้วยไปสำรวจที่อื่นไป
เอาตกมาเฉยตกมาผิดทางบ้างก็จะขึ้นไปเหลือก้อนทับขึ้นไปเย ขึ้นไปครับอุ๊บรถออกก่อนครับไม่ต้องมั้งอึ๊บนี่อึ๊บย่าไปครับเฮ้ยไม่เห็นนี่ไอ้แมงมุมไอ้สไปเดอร์แมนเก็บทางออกก็ได้อยู่ข้างบนแล้วเงียบไปเข้าไปครับอีแมงมุมพุ่นน้อมถอมตนสไลด์ครับกลิ้งไปเลยเด็กแล้วก็อึ๊บก็ไปทางวนทางออกที่ตรงนี้ครับนี่ประตูก็อยู่ตรงนี้ครับประตูเปิดไปเลยแล้วเราก็จะไปด่านสุดท้ายครับอึ๊บนี่ครับไปเลยครับไปนี่ลงน้ำมาครับเราจะไปโอ้ยฉันเป็นอมตะก็โชคดีไปนะครับแฟนซี่เป็นอมตะครับเข้าไปครับให้มันสูดนี่เอ้ยขึ้นไปครับอัสตันครับตอนนี้อันนี้ชื่อด่านก็คือเดี๋ยวสเปคบาร์ไอแดนเอ็กซ์เพรสครับเข้าไปครับเข้าไปอียิปต์อียิปต์ครับนักบอสด่านนี้โอเคไปเลยก็เงียบเดี๋ยวไปแล้วครับแล้วก็ไปทางนี้อีกน้อยแล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ทำไปดีกว่าแหละขึ้นไปมีดาวเก็บดาวท้าเกมแล้วขึ้นไปครับนี่เฮ้เอาของไปอวดเจ้าหญิงครับเอาของไปอวดเจ้าหญิงก็คือผมว่าอย่างนั้นครับแฟนซี่ก็จะเก็บของแล้วเอาไปอวดเจ้าหญิงครับว่าเราได้สมบัติมาอ้าวเฮ้ยอินเนนตาเป็นตัวกวนหยุดเดี๋ยวนี้นะมาด่านเดิมเฉยมาด่านเดิมเฉยหยุดอยู่นี่ไอ้ไฟหยุดถ้าไม่ใช่ของเล่นแกเหยียบอีกเหยียบทิ้งไป3ครับเมื่อกี้ทริปเปิลเลยทริปเปิลโอเคเอา3อีกไหมเอาแบบดับเบิ้ลแหลกครับเพราะนินจา
โอ้ยแหละเพราะนินจาครับขอบอกไว้ก่อนนินจาเป็นอะไรก็ไม่รู้ยังรอดแล้วมั้งนี่เฮ้ยมาแล้วครับกัปตันนี่ต้องไปสู้ครับร้อยมันตีปล่อยหนวดขึ้นจับนินจานี่ครับขึ้นไปอีกก็จะมีนินจามาครับโอเคเนี่ยเฮ้งเกือบไอ้สัตว์อย่าชิบหายแล้วครับนินจาต้องตีให้หมดนี่ไปอ่ะไปสู่สุคติชนะเรียบร้อยครับจับมือกันจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันจบแล้วครับด่านนี้เคครับครบแล้วครับด่านนี้พวกด่านครบหมดเรียบร้อยครับครบเรียบร้อยครับทุกด่านเนี่ยนี่ห้องนอนครับนี่งั้นด่านนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปผมก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็ลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย